สวัสดีครับพวกผมเรียนแมนครับคลิปนี้มาต่อกันอีกสักหน่อยนะฮะกับแคมเปญของอาณาจักรตงหนิงครับอาณาจักรที่ตั้งอยู่ที่ก่อตั้งขึ้นบนเกาะฟอร์โมซาหรือว่าเกาะไต้หวันนะครับเพื่อภารกิจในการทวงคืนแผ่นดินจีนและรวบรวมให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งฮะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงส่วนสำคัญของอาณาจักรจีนนะก็คือศาสนาขงจื้อนั่นเองครับโดยศาสนาขงจื้อเนี่ยเราสามารถทำการharmonization นะหรือว่าล้อมรวมศาสนาอื่นเข้ามาครับซึ่งภายในเกมเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้เรานะฮะ harmonization ได้ทั้งหมด10กลุ่มด้วยกันนะเท่าที่ไปอ่านมานะครับศาสนากลุ่มตะวันออกนะครับที่ประกอบไปด้วยมหายานเถรวาทวัชรยานแล้วก็ชินโตนะฮะ4ตัวนี้เนี่ยก็จะให้บัฟเฉพาะทั้ง4ตัวครับก็คือให้บัฟ4ตัวเลยนะฮะส่วนศาสนากลุ่มอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพแกนที่รวมเอาศาสนาพื้นเมืองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอัชริงกาแอนิมิสเฟทิสแล้วก็ศาสนาในอเมริกาด้วยนะอินทีนาฮุนตีหรือว่าโทติมิสครับอันนี้ก็ถูกจัดไปในกลุ่มเพแกนหมดเลยนะฮะก็จะให้บัฟแค่ตัวเดียวครับส่วนทัมมิกรุ๊ปนี่ก็จะรวมฮินดูกับซิกนะฮะแล้วก็อิสลามมุสลิมตัวนี้ก็รวมทุกนิกายเหมือนกันได้บัฟแค่ตัวเดียวครับแล้วก็คริสด้วยนะฮะก็จะรวมทั้งหมดเหมือนกันครับได้บัฟแค่ตัวเดียวด้วยแล้วก็จะยังมีอีก2กลุ่มนะฮะที่เราสามารถฮาร์โมไนซ์เข้ามาได้ก็คือนี่ศาสนาซูโรเอสเตรียนนะครับศาสนาซูโรเอสเตรียนนี่อันนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันก็จะยังคงอยู่ในเปอร์เซียนะไม่ค่อยโดนเปลี่ยนนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะเหลืออยู่ในอินเดียอีกสักหนึ่งมือด้วยครับแล้วก็สุดท้ายนะศาสนากลุ่มสุดท้ายที่เราสามารถฮาร์โมไนเซชันได้ก็คือศาสนายิวฮะซึ่งตอนเริ่มเกมเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เมืองในเอธิโอเปียด้วยครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเล่นแล้วก็ได้บัฟจากศาสนาของจืดแบบเต็ม 100% นะครับก็จะต้องเล่นเป็นหมิงน่าจะต้องเป็นหมิงเท่านั้นเลยนะเพราะเริ่มเป็นหมิงเนี่ยเราสามารถมาสร้างอิทธิพลแล้วก็ยึดครองพื้นที่เอธิโอเปียได้น่าจะเร็วที่สุดนะครับแล้วก็จะรักษาพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ก่อนได้นะก่อนที่มันจะโดนเปลี่ยนเป็นคอปติกหรือว่าเป็นอิสลามไปนะฮะส่วนในแคมเปญนี้เนี่ยก็ไม่มีทางเอายูกลับมาได้แล้วครับจะมีก็เพียงแค่ซูโรเอสเตรียนนะซึ่งตอนนี้ก็กำลังฮาร์โมไนเซชันอยู่ครับบัฟที่ได้จากซูโรเอสเตรียนเนี่ยก็จะบวกผลผลิต 10% ด้วยนะฮะทำให้ศาสนาของจื้อเนี่ยถ้าเรา harmonization หรือว่าล้อมรวมศาสนาได้ทั้งหมดนะครับมันก็จะกลายเป็นศาสนาที่น่าจะโหดที่สุดเลยนะในเกมนี้ก็ว่าได้ครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันหน่อยนะบัฟที่ได้มาแล้วนะครับตัวแรกนี่ศาสนามหายานครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะฮะเหมือนกับได้ไอเดียเพิ่มอีกตัวนึงเลยครับศาสนามหายานลดไอเดียคอส 10% ด้วยแล้วก็ตัวที่2ครับเถรวาทอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ช่วยเรื่องการเงินนะฮะลดค่าจ้างที่ปรึกษาไป 10% ครับส่วนตัวที่3นะฮะวัชรยานตัวนี้ก็เพิ่ม production ครับ production efficiency นะฮะช่วยเพิ่มค่าผลผลิตด้วย 10% ครับศาสนาตัวที่4นะฮะก็จะเป็นชินโตในญี่ปุ่นครับอันนี้ก็ถือว่าให้บัฟที่ดีมากเหมือนกันนะฮะเพิ่ม Infantry Combat Ability 10% ด้วยครับยิ่งถ้าเราเล่นเป็นอาณาจักรจีนนะฮะตอนหลังๆก็พอค่า Meritocracy นะฮะตรงนี้ค่า Meritocracy มันค่อนข้างจะโอเคแล้วเนี่ยก็ยังสามารถมากดใช้บัฟอีก6ตัวในหน้า Empire of China ได้ด้วยครับถือว่าจีนนี้ก็เป็นมีบัฟเพิ่มเติมเยอะมากที่สุดเลยก็ได้นะฮะก็ตัวต่อมาก็จะเป็นกลุ่มเพแกนนะศาสนาพื้นเมืองครับตรงนี้ก็ช่วยลด National Unrest ครับลดการต่อต้านลดกบฏไปได้ด้วยตัวที่6แล้วนะฮะศาสนากลุ่มทัมมิกนะครับกลุ่มฮินดูแล้วก็ซิกตรงนี้ช่วยเพิ่มพรรครัฐการทูต1หน่วยด้วยส่วนกลุ่มอิสลามนี่ก็จะเพิ่ม Trade Efficiency 10% ครับเพิ่มการค้านะฮะนี่ตรงนี้ฮะ Trade Efficiency แล้วก็คริสเตียนกรุ๊ปนะฮะอันนี้ก็ลดสเต็ปคอส 10% ด้วย
และสุดท้ายในแคมเปญนี้ก็จะเป็นโซโลเอสเตรียนนะฮะโซโลเอสเตรียนตรงนี้ก็เพิ่มผลผลิต 10% ครับส่วนศาสนายูนะฮะที่ในตอนนี้ไม่สามารถเอาเข้ามาได้แล้วก็คือศาสนายูจะให้บัฟช่วยเพิ่มตรงนี้ฮะเพิ่มความเร็วนะครับในการรับเอาแนวคิดใหม่ๆเข้ามานะฮะหรือจะหรือนี่มันก็จะบัฟเหมือนตรงนี้ฮะเหมือนกับปุชเชเลียนทาวเวอร์นะฮะinstitution spread นะครับความเร็วในการรับเอาแนวคิดใหม่ๆเข้ามาครับ